ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Idol คนบันดาลใจอีกครั้งนะครับเช่นเคยครับเราก็ยังจะคงมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับ Idol ที่จะมาพูดคุยกับเรานั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ชื่นชอบในเรื่องของการเต้นมากเป็นพิเศษครับสุภาพสตรีท่านนี้หลายคนอาจจะรู้จักกับเธอในฐานะของนักแสดงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเบื้องหลังชีวิตเธอนั้นหลายๆคนรู้จักกับเธอในฐานะของครูสอนเต้นครับชีวิตของเธอจะเป็นยังไงไปพบเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณคริสสิรินหอวังกันเลยครับสนับสนุนโดย Toyota อนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเรา Full LED Slim TV ครั้งแรกจาก LG Infinia คริสว่าบัลเล่ต์มันเป็นอะไรที่มันผิดมนุษย์อ่ะมันเหนื่อยมันต้องทำทุกอย่างให้เหมือนแบบเราไม่ใช้พลังอะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ข้างในแบบฮึดอีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่างเงี้ยคริสว่าเรื่องพรสวรรค์สำหรับศิลปะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการซ้อมอย่างเดียวกิฟต์จากก็อดเขาให้มาประมาณนึงแต่ยูก็ต้อง practice ไหมล่ะครับพี่คริสครับสวัสดีครับเปิร์สวัสดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่คริสมองตัวเองเนี่ยพี่คริสว่าพี่คริสสวยไหมคริสไม่เคยคิดว่าคริสสวยหรือหุ่นดีหรืออะไรเงี้ยค่ะคริสถึงทุกวันนี้เวลาใครถามอะไรว่าดีแค่ไหนที่แบบอุ้ยเป็นดาราแล้วแบบโด่งดังอะไรเงี้ยมันยังไม่ทันแบบว่าผ่านสเต็ปแบบฉันกำลังจะเป็นดาราอุ้ยฉันเป็นดาราแล้วอย่างเงี้ยเพราะก็รู้สึกว่าทำตัวปกติใช่ค่ะคริสก็เป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็คริสก็รู้สึกว่าแบบแต่ละอย่างที่คนแบบว่าให้โอกาสเราทำอ่ะครับเราก็ทำด้วยความที่เฮ้ยเราอยากสนุกกับมันอะไรเงี้ยซึ่งพี่คริสเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ5ขวบ5ขวบทำไมอยู่ดีถึงเริ่มเข้าไปเรียนได้เพราะว่าดูหนังเรื่อง Flashdance ค่ะบ้านคริสก็ไม่มีใครเต้นรำคริสก็ดูแล้วก็เป็นแบบอุ๊ยเนี่ยนางเอกเขาเต้นอะไรนางเอกเขาเต้นอะไรแบบอยากเป็นเหมือนนางเอกเขาอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ไม่รู้เรื่องอะจริงๆเนี่ยตอนโตมาดูรู้ว่าเขาเต้นแจ๊สแต่ตอนนั้นอะพ่อก็ไม่รู้ว่าเต้นอะไรพ่อก็บอกอ๋อเขาเต้นบัลเล่ดิฉันก็วิ่งไปหาแม่อย่างเร็วมากมามีหนูอยากเรียนบัลเล่คือตอนเรา5ขวบ6ขวบอะไรเงี้ยพ่อแม่เค้าก็จะหาอะไรวีคเอนด์ให้เด็กเรียนอยู่แล้วลูกมาขออย่างงี้โปเชดีมากก็เลยมาให้เรียนค่ะเข้ามาเรียนแรกๆนี่รู้สึกแบบว่าผิดกับที่เราคาดการณ์ไว้มั้ยเพราะเราอยากจะมาเต้นแบบแจ๊สใช่มั้ยแต่ปรากฏว่าเป็นบัลเล่ต์ไม่ๆค่ะคือว่าตอนเป็นเด็กได้ใส่กระโปรงชีฟองพองๆสีชมพูแล้วเห็นตัวเองในกระจกแบบนี้รู้สึกว่าแบบชีวิตฉันดีฉันมีความสุขได้กระโดดไปกระโดดมาอย่างตัวพี่คริสเองตอนเรียนเนี่ยเก่งกว่าเพื่อนไหมครับไม่นะคะคือคริสโชคดีนิดนึงตรงที่มีความยืดหยุ่นได้เยอะกว่าคนอื่นแต่ว่าพวกเรื่องกล้ามเนื้อค่ะมันก็ต้องพยายามฝึกฝนเหมือนกันเพราะว่าจะกระโดดให้สูงอยู่ดีๆอยู่มาถึงกระโดดสูงเลยไม่ได้อยู่ดีทุกคนก็ต้องซ้อมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ตัวเองกระโดดสูงเพื่อให้ข้อเท้าแข็งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันหนึ่งอยู่ดีก็อยากเลิกเรียนบัลเล่ต์ขึ้นมาตอนนั้นก็วัยรุ่นไงเริ่มซ่าอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนเบื่อละไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนบ้างเสาร์อาทิตย์แต่การเรียนบัลเล่ต์เนี่ยเสาร์อาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญอยู่โรงเรียนบัลเล่ต์ทั้งวันเลยเช้ามาละ9โมงเรียนคลาสหนึ่งพัก10โมงถึง11โมงเที่ยงมาเรียนอีกคลาสหนึ่งจันทร์พุธพฤหัสมาเรียนบัลเล่ต์เหมือนกันหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมอ่ะเราอยากมีอารมณ์แบบไปเรียนพิเศษที่สยามบ้างอ่ะแล้วก็ไปนั่งกินไอติมต่อกับเพื่อนเดินเล่นในสยามอย่างเหมือนกับเพื่อนๆในโรงเรียนคนอื่นๆเออไม่เคยมีเลยค่ะอ
รู้สึกว่าก็หนูอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างหนูไม่เรียนละบัลเล่แม่ก็บอกว่าลูกแบบหนูเลิกเรียนหมามีไม่ว่านะหนูเลิกได้เลยแต่ว่าทำมาตั้งแต่5ขวบเราคิดดูดิเลิกไปอ่ะต้องกลับมาเริ่มใหม่หมดเลยนะลูกหนูก็รู้หายไปแค่แบบอาทิตย์เดียวกลับมามันก็แบบมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เลิกสำเร็จไหมคุณแม่ทำสำเร็จไหมครับไม่เลิกก็ได้หลังจากนั้นทุกครั้งที่คริสคิดก็จะกลับมาคิดอีกทีว่าเฮ้ยเราทำมาตั้งแต่5ขวบนะคริสนี่เรียนอินเตอร์มาถูกไหมครับค่ะเรียนที่ IIS ค่ะร่วมดี International School เนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยไม่เลยค่ะคริสดื้อคือคริสไปโรงเรียนนานาชาติคริสไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษกับแม่เลยกลับบ้านแม่พยายามจะพูดด้วยเหมือนแบบเออลูกไปเรียนอะไรมา ไม่พูดทำไมมีต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยอ่ะอยู่เมืองไทยก็พูดภาษาไทยดิอะไรอย่างเงี้ยพอตอนม .3 การเต้นรำเนี่ยมันก็ถึงเลเวลที่สูงเหมือนจะต้องเรียนเยอะมากแบบอาทิตย์ละ5วันอะไรเงี้ยครับแม่เห็นไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยฉันจับเธอไปโรงเรียนที่เมืองนอกแล้วไปอยู่โรงเรียนประจำแต่ว่าพ่อแม่แบบน่ารักค่ะแบบว่าเห็นคริสชอบเต้นรำคริสรู้สึกมีความสุขกับการมาเรียนเต้นรำไม่เคยโดดเรียนเต้นรำเลยแต่เคยโดดเรียนหนังสืออย่างเงี้ยแม่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดส่งเขาไปโรงเรียนที่เป็น performance art อะที่มีทั้งเรียนหนังสือและเรียนเต้นด้วยในโรงเรียนเดียวกันมันจะเจ๋งมากนั่นคือการตัดสินใจจากแม่ก็คุณแม่ก็ถามค่ะคือพ่อแม่คริสเขาไม่บังคับคริสอยู่แล้วคือจะทำอะไรก็บอกอะไรเงี้ยคริสว่าเออก็ดีเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่มีความรู้ว่ามันเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไปนัดแครกเกอร์อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แสดงทุกปีปีสุดท้ายของคริสได้เป็นเบอร์หนึ่งมันมีสิ่งหนึ่งที่คริสทำแย่มากเพราะคริสกลัวว่าเบอร์สองจะมาเต้นแทนคริสเคยกินยาแก้ปวด16เม็ดในครั้งเดียว